เสียงค้อนไม้ตีต้องกระทบปลายไม้ที่ข้างหนึ่งเป็นเหล็กมีคมตอกจำหลักลงบนไม้เนื้อสวยอย่างเป็นจังหวะด้วยสองมือของสลาล้านนาที่สร้างเสียงและลวดลายไม้เหล่านี้ก็เกิดเป็นผลงานจำหลักจันลงจิตใจของผู้คนมามากมายนับจากอดีตจวบจนปัจจุบันณริมแม่น้ำจางที่บ้านหลุกตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางที่นี่มีงานจำหลักไม้ในเชิงพุทธศิลป์ของชาวบ้านในอดีตที่สวยตระการตามากมายจึงทำให้อนุมานได้ว่าความสามารถในการแกะสลักไม้ของชาวบ้านที่นี่ไม่เป็นสองรองใครเริ่มต้นจากพ่อครูจันดีแก้วชุ่มซึ่งปัจจุบันก็มีลูกหลานมาทำงานต่อยอดและมีลูกศิษย์ลูกหาฝีมือดีมากมายทั้งงานแกะสลักพระงานแกะสลักม้าและช้างแบบดั้งเดิมและแบบตะวันตกด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์ในอดีตของล้านนาดินแดนนี้จึงเป็นเมืองค้าไม้และงานศิลปะเกี่ยวกับไม้โดยเฉพาะเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาอย่างเชียงใหม่นั้นมากด้วยช่างแกะสลักฝีมือดีมีพ่อครูฝีมือเก่งกาจอยู่มากมายที่ส่งต่อความรู้สู่ลูกหลานที่บ้านกิ่วแลน้อยตำบลแม่แมอำเภอสันป่าตองเป็นหมู่บ้านที่เลื่องลือเรื่องการแกะสลักช้างลีลาช้างจิ๋วไปจนถึงช้างขนาดใหญ่และงานแกะสลักที่บอกเล่าเรื่องราวในวรรณคดีหรือวิถีชีวิตที่สื่อสารออกมาได้อย่างละเอียดละออวิจิตรงดงามข้ามจากแม่น้ำปิงมาทำความรู้จักกับสลาแห่งลุ่มแม่น้ำแม่ทาที่บ้านหนองยางฟ้าตำบลทาทุ่งหลวงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนด้วยความที่มีการค้าไม้และการทำไม้จำนวนมากที่นี่ทำให้เกิดสังคมของสลาแกะไม้และคนสร้างงานศิลปะจากไม้มากมายในเมืองสามหมอกหรือแม่ฮ่องสอนบนเส้นทางคดเคี้ยวของแม่น้ำสารวินที่ผ่านเข้ามาในประเทศไทยและมาไหลบรรจบกับแม่น้ำเมยกลายเป็นศพเมยด้วยความสวยงามของทัศนียภาพเหมาะแก่การสร้างงานศิลปะและความที่มีทรัพยากรไม้มากมายทำให้เอื้อต่อการสร้างงานแกะสลักจึงเกิดกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันทำงานจำหลักไม้ขึ้นในหลากหลายรูปแบบหากสายน้ำเป็นสิ่งที่สร้างชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและยึดโยงชุมชนเข้าไว้ด้วยกันงานแกะสลักไม้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างงานทำให้พวกเขาได้มีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งที่งดงามให้กับสังคมและโลกใบนี้